เลี้ยงลูกพ่อพ่อน้ำแข็งมันเลยนะจะได้เย็นๆเนาะดูก่อนได้นะคะทำเองสดๆเมื่อเช้านี้เลยค่ะมีน้ำแก๊สถ้วยน้ำกระเจี๊ยบน้ำแตงโมน้ำข้าวโพดน้ำส้มมีน้ำใจไหมน้องรองมีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนมาได้ยังไงคะเนี่ยมาแบบตั้งใจหรือบังเอิญครับบังเอิญแบบตั้งใจนะครับพอดีผมทราบจากครูปามาครับว่าลูกน้องเก่าของผมเนี่ยใช้เวลาว่างระหว่างตกงานมาช่วยคุณนาขายของที่นี่ผมก็เลยลองมาเดินเล่นดูครับแล้วก็มาบังเอิญเจอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตั้งใจครับช้าโบราณพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าถูกคุณกรณ์อยากจะชิมหรือว่าอยากจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยนะคะก็เดี๋ยวบอกลูกน้องเก่าเขาได้เลยค่ะอยู่หน้าสองคนต้องแบกของที่รถกันค่ะลืมแหมลืมสนิทไปเอาเลยก็หมดแล้วเอามาหมดแล้วยังมีของที่รถอยู่ไปเอาตกลงท่านรองรับน้ำอะไรดีคะผมพูดไปแล้วไงไม่ได้ยินหรอน้ำใจเนี่ยนะนี่ค่ะน้ำใจเนี่ยนะใช่นี่เป็นน้ำที่คั้นมาจากใจกลางของแตงโมเลยนะคะแม่ปอกเปลือกคัดแต่เนื้อเอามาคั้นเชิญดื่มชื่นใจเลยค่ะพริ้วกะล่อนแบบนี้ไงถึงได้ปิดผมเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์มาได้ตั้งนานนี่คือจะตามมาด่าต่อเหรอคะวันนั้นยังด่าไม่สะใจก็ใช่สิตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยโดนใครทำให้รู้สึกว่าตัวเองโง่แบบนี้มาก่อนเลยจะให้ผมหายโกรธง่ายๆได้ยังไงโอเคงั้นก็ด่ามันเลยค่ะเอาให้พอเอาให้หายโกรธหายแค้นฉันพร้อมฟังด่ามันเลยได้ผมจะจัดให้หนักเลยคุณเตรียมหูชาได้แล้วพอฟังผมระบายเสร็จแล้วช่วยกลับไปทำงานด้วยโอเคฮะกลับไปทำงานใช่ทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจให้ฉันกลับไปล่ะผมก็แค่คนมาทำแทนคุณไม่ได้ถ้าเหตุผลแค่นี้ฉันไม่กลับค่ะนี่ผมอุตส่าห์ให้โอกาสคุณกลับมาแก้ตัวกลับมาแก้ไขในสิ่งที่คุณทำผิดไว้นะฉันส่งจดหมายแจ้งไปแล้วแต่คุณยังไม่ได้อ่านฉันทำงานให้คุณเต็มที่ยังไม่ได้เอาข้อมูลของเด็กๆมาใช้ฉันไม่ได้ผิดคุณก็รู้คุณใช้อารมณ์ตัดสินฉันจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแต่ที่คุณมาในวันนี้เพราะคุณเพิ่งได้สติและรู้ตัวว่าทำผิดใช่ไหมคุณกรณ์เถียงกับนักจิตวิทยายังไงก็ไม่มีทางชนะใช่ไหมใช่โอเคผมผิดเองที่อารมณ์ร้อนคุณพอใจหรือยัง